เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับก่อนที่จะบอกเล่าเนื้อหาที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับหลากหลายเรื่องหลากหลายประเด็นทั้งนั้นเลยนะครับช่องทางออนไลน์นะคุณผู้ฟังที่ www.thaipbspodcast.com นะครับแอปพลิเคชันก็ Thai PBS Podcast นะครับรวมถึงช่องทางผ่าน SoundCloud Spotify นะครับ Facebook X YouTube นะครับชื่อเดียวกันครับ Thai PBS Podcast รวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อนที่สำคัญของเรานะครับของไทย PBS ที่ลิงก์สัญญาณและดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับนำเสนอเนื้อหาที่มีสาระมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ท่านนะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับจะได้รู้เท่าทันอย่างไรก็ตามต้นเดือนนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะครับก็ยินดีกับพี่น้องแรงงานทุกท่านนะครับที่หลายพื้นที่นะครับได้รับการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็เป็นสิ่งที่มีการเรียกร้องกันทุกปีนะครับก็มีการปรับขึ้นนะครับในพื้นที่ต่างๆก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับว่าพื้นที่ไหนปรับขึ้นอย่างไรบ้างนะครับผมเรื่องแรกเลยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับพูดง่ายๆก็คือยาลดความอ้วนนั่นแหละเขามีการไปแจ้งความครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับในตำแหน่งของประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบครับกล่าวร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับสามีภรรยาซึ่งเป็นดารานะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนยี่ห้อหนึ่งนะครับบอกว่ามีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเขาบอกว่ามีหลักฐานมัดแน่นเลยมั่นใจว่าจะดำเนินคดีเอาผิดได้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณอัจฉริยะเลยนะครับพี่อัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อัดครับที่มาที่ไปของการไปแจ้งความดำเนินคดีสามีภรรยาเจ้าของยาลดความอ้วนนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงครับไปเจออะไรเข้าครับคือเราได้มีการซื้อมาทดลองใช้นะครับทดใช้อยู่ประมาณเวลาหนึ่งนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นการโฆษณาโดยการยิงแอดโฆษณาเนี่ยพูดง่ายว่ามีความผิดตามพรบอาหารพ.ศ. 2522นะครับมาตรา40มาตรา41คือต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนแล้วก็การโฆษณาโอ้อวดเนี่ยมันจะต้องเนื่องจากว่าเป็นอาหารเสริมนะครับเวลาก็ขออย.เนี่ยก็ขอเป็นอาหารเสริมครับซึ่งในการโฆษณาของเขาเนี่ยมีการเอาอาหารเสริมเนี่ยมาเป็นสรรพคุณเป็นลักษณะของเป็นยาคือเป็นการลดน้ำหนักซึ่งไม่สามารถทำได้ตามพรบอาหาร2522ครับพอข้อความที่เขาโอ้อวดว่า2เดือนลดได้15กิโลเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่คุณหมอนะครับทั่วประเทศนะครับนะที่สามารถเอามายืนยันได้แล้วนะครับหลายท่านนะครับและทั้งทางเจ้าที่อย.เองเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่โฆษณาโอ้อวดเนี่ยเป็นความผิดตามพรบอาหาร2522ก็คือมีการทดลองซื้อมารับประทานเองเลยเหรอครับพี่อัดใช่ครับใช่ตัวหลักฐานเนี่ยเห็นว่ามีสิ่งที่เขาโปรโมทก็คืออ่ะทานแล้วน้ำหนักลดนะในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ผอมลงจริงๆเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ใช่ครับคือต้องอย่างนี้ครับว่าสองสามีภรรยาเนี่ยไปรักษากับหมอประยุทธ์นะครับมาเป็น10ปีแล้วในการฉีดแฟตสลายไขมันนะครับซึ่งเรามีภาพของคุณหมอที่ในลงในอินสตาแกรมนะครับไม่ใช่เฉพาะสองสามีภรรยานี้หรอกดาราเนี่ยจะไม่หมดแหละนะครับนะที่มีไปทำกับคุณหมอท่านนี้นะครับซึ่งฉีดแฟตสลายไขมันเนี่ยคุณหมอท่านนี้เป็นมือหนึ่งของเมืองไทยที่มีสูตรพิเศษสามารถทำให้ดาราบางท่านเนี่ย42วันสามารถลดได้6กิโลนี่คือคุณอัจฉริยะจะบอกว่าไอ้ที่เขาผอมเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกินผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนของตนเองแต่เป็นการไปใช้บริการที่คลินิกเหรอครับใช่ครับคือเอาง่ายๆว่ามีผู้เสียหายนะครับรายอื่นนะครับเขาไปร้องต่อตำรวจนะครับปคบไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกันและทางเจ้าที่เนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ได้ยินยอมที่ออกค่าใช้จ่ายในการที่ส่งตัวอย่างน่ะไปพิสูจน์ที่ของเอกชนเนื่องจากว่าเขาก็สงสัยว่าทำไมเขากินแล้วไม่ลดลงเขาอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าในส่วนผสมของสูตรท
ที่มีการโฆษณาข้างกล่องนะครับก็พบว่าผลออกมาเนี่ยคือไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักได้จริงเพราะเป็นอาหารเสริมไม่ใช่เป็นยาแสดงว่าก็มีการตรวจองค์ประกอบของคือตรวจเรียบร้อยแล้วว่าส่วนผสมของที่เขาโฆษณาในกล่องนะครับครับมันไม่สามารถลดน้ำหนักได้จริงนะอันนี้คือเป็นหลักฐานทางนิติเวชศาสตร์ไปแล้วส่วนหนึ่งครับส่วนที่สองเรามีพยานนะครับจำนวนมากที่ซื้อไปแล้วเนี่ยลดน้ำหนักไม่ได้จริงนะเรามีภาพหลักฐานที่เขาไปรักษาที่คลินิกของคุณหมอประยุทธ์นะครับมาเป็น10ปีแล้วในการฉีดแฟตสลายไขมันครับเห็นมีการพูดถึงเกี่ยวกับกรณีการไปผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารด้วยอ๋อไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้ทำการไปผ่าตัดลดกระเพาะเนี่ยเพื่อต้องการให้ทานได้น้อยนะครับอันนี้มีเพื่อนผมก็ไปทำเหมือนกันครับก็ลดน้ำหนักลงได้จริงนะครับไอ้ตัวที่ผ่ากระเพาะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภัยหรอกนะแต่ว่าการฉีดแฟตสลายไขมันเนี่ยมันจะใช้ได้เข็มฉีดยานี่แหละนะแสดงว่าคุณอัจฉริยะจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าเขาไปผ่าตัดลดขนาดกระเพาะแต่ว่าบอกว่ามีหลักฐานว่าเขาน่าจะไปฉีดสลายไขมันทำให้ผอมลงไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของตนเองใช่เพราะฉีดแฟตสลายไขมันเนี่ยมันจะออกทางเหงื่อออกทางปัสสาวะออกทางอุจจาระครับนะครับแล้วก็มันสามารถบอกได้เลยว่าระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยจะลดน้ำหนักลงได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นมีดาราคนหนึ่งไปฉีดแฟตสลายไขมันของคุณหมอท่านเนี่ยก็ในอินสตาแกรมของคุณหมอก็ลงว่าฉีด2วันสามารถลดได้6กิโลที่น่าพอใจเห็นบอกว่ามีมันก็ชัดเจนเห็นบอกว่ามีผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปทานแล้วเนี่ยเกิดผลข้างเคียงเหรอครับที่ร้องเข้ามามันไม่ได้เกิดผลข้างเคียงแต่มันเกิดจากเขายืนยันว่าเขาซื้อไปแล้วลดน้ำหนักไม่ได้กินแล้วที่มีการพูดกันว่ากินแล้วนอนไม่หลับเขามีผลข้างเคียงที่มีบางข้อมูลบอกว่ากินแล้วนอนไม่หลับใจสั่นอันนี้มีการพูดถึงไหมครับอันนี้ตัวผมเองลองทานไปแล้วเราทานไปแล้วเนี่ยมันนอนไม่หลับนะแล้วก็อยู่น้ำทั้งวันนะแต่เขาก็ยอมรับอยู่แล้วคือตัวสามีเขาก็ยอมรับว่าตอนเขากินก็เป็นแบบผมนี่แหละแต่ผมกินนะผมก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ลดลงเห็นทีนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยครับเราจึงส่งตัวอย่างของเขาเนี่ยไปให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับไปตรวจเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เอกชนตรวจมันอาจจะมองว่าไม่เป็นกลางดังนั้นเนี่ยเราก็เลยให้ทางปคบเนี่ยนะครับกรมคับการปราบปรามคุ้มของผู้บริโภคเนี่ยส่งตัวอย่างเนี่ยไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับครับว่าสารทั้งหมดที่มีการใส่ไปในส่วนผสมของในอาหารเสริมเนี่ยนะครับจะมีสารต้องห้ามไหมข้อที่หนึ่งสองหากไม่มีแล้วส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับก็จะแยกออกมาเลยว่าออกมาแล้วจะเป็นผลเป็นอย่างเป็นทางการของทางราชการเป็นผู้ตรวจนะครับก็คือหน่วยงานโดยตรงเลยใช่ครับใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเราก็เอาที่เขาโฆษณาเนี่ยส่งไปให้ทางอย.นะครับตรวจสอบว่าสิ่งที่เขามีการโฆษณาเป็นการโอ้อวดเกินจริงตามพ.ร.บ.มาตรา40มาตรา41หรือไม่ว่ามีการขออนุญาตจากอย.จริงหรือไม่นะครับนะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราร้องขอมีการดำเนินการให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคด้วยในฐานะที่เราเป็นประธานชมรมเกษตรกรรมด้วยเราก็ให้ทางเจ้าที่รัฐเนี่ยเป็นคนกลางในการดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดแสดงว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลใช่ไหมครับการตรวจใช่ครับใช่แต่ผมไม่ได้ร้องเขาส่งสามีปัญญาเมื่อวานนี้ผมก็ไปร้องโรงพยาบาลยันฮีด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเขาก็มีการโฆษณาโอ้อวดว่าทานของเขาไปแล้วเนี่ยกล่องหนึ่ง390 บาทเนี่ยจะสามารถลดน้ำหนักลงได้แล้วก็สามารถลดพุงลงได้นะครับให้กรุงยุบอะไรต่างๆได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการโฆษณาโอ้อวดเช่นเดียวกันเราก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกับสองสามีปัญญาเช่นเดียวกันที่เป็นดาราเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมี4รายนะครับที่เราจะดำเนินการเช่นเดียวกันที่เป็นพวกนางงามนะครับแล้วก็เป็นพวกบริษัทอาหารเสริมต่างๆเราเนี่ยที่มีการโฆษณาโอ้อวดว่าสามารถลดลงได้25กิโลบ้าง20กิโลบ้างนะครับแล้วก็สามารถลดหน้าท้องได้อะไรเงี้ยเราก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันครับเรื่องนี้มันมีนัยยะสำคัญยังไงครับคุณอัจฉริยะครับถึงได้มีการร้องให้ตรวจสอบกันยกใหญ่ขนาดนี้คือเนื่องจากว่าในขณะนี้มันเป็นหน้าที่ของอย.แล้วก็หน้าที่ของสคบ.สำนักงานคุ้มครองบริโภคในการปล่อยปละเลยนะครับให้มีการโฆษณาอาหารเสริมเนี่ยจนกระทั่งโอ้อวดเกินความเป็นจริงแล้วทำให้ประชาชนหลงเชื่อในตัวดาราก็ดีในตัวสินค้าก็ดีนะครับโดยมีภาพประกอบเนี่ยว่าสามารถลดพุงได้สามารถลดน้ำหนักได้จริงอะไรเงี้ยมันทำใ
บริษัทพวกนี้สร้างความร่ำรวยเนื่องจากว่าต้นทุนของอาหารเสริมเนี่ยจากการที่เราไปสอบถามโรงงานมาเนี่ยต้นทุนก็อยู่ประมาณสัก100 กว่าบาทรวมทั้งแพ็คกิ้งรวมทั้งค่าโฆษณาค่าจิงแอดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่าการตลาดเนี่ยก็ไม่เกินสองหนึ่งไม่เกิน250 บาทแต่มาขายอยู่ประมาณสัก400เนี่ยก็จะกำไรประมาณกล่องหนึ่งประมาณสัก100 กว่าบาทถึง 200ครับถ้าเขาขายร้านกล่องเขาก็ได้200 ล้านต่อปีอ่ะนะครับยิ่งเอาแบรนด์ดาราที่มาแสดงเนี่ยเขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเพราะสินค้านะครับเขาซื้อเพราะเชื่อมั่นในตัวดาราตัวความเป็นดาราว่าดาราคงไม่โกหกนะครับดาราคงไม่พูดเท็จแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ดาราพวกนี้เขาก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของแบรนด์เขาก็เป็นเพียงแค่รับจ้างมาแค่เหมือนลักษณะเป็นพรีเซนเตอร์นี้ใช่ไหมครับใช่ซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าการที่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์มันก็เป็นการที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเราจึงทำการตรวจสอบทั้งระบบครับแสดงว่าแล้วก็เราก็ไล่จากข้อหาเบาไปหาหนักเห็นว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงขนาดว่าถ้าเกิดผลออกมาแล้วองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างนี่คือคุณอัจฉริยะมองว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนเลยเหรอครับตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเมื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเท็จเนี่ยโดยการหลอกลวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนอีกคดีด้วยนะครับครับซึ่งฐานะที่ผมเป็นผู้ซื้อมาใช้บริโภคเนี่ยก็สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชนได้อีกคดีคืออันนี้เรามีหลักฐานการสั่งซื้อชัดเจนเรามีครับเรามีแต่ว่าของสองสามีปัญญาเนี่ยเขาใช้บริษัทเขาลักษณะคือผู้ผลิตนะครับเจ้าหนึ่งเป็นบริษัทหนึ่งก็คือเจ้าของโรงงานที่รับจ้างทำส่วนผสมครับนะครับทำส่วนผสมแล้วก็แพ็คกิ้งให้เป็นกล่องนะจนจะเป็นรูปอ่ะนะครับแล้วก็จะมีบริษัทจำหน่ายอีกบริษัทหนึ่งที่มาทำหน้าที่ในการยิงแอดโฆษณาหรือจัดจำหน่ายสินค้านะครับครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งจะเป็นบริษัทที่รับเงินโอนจากลูกค้าซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเหมือนกับการเลี่ยงในการตรวจสอบนะครับโหนี่แสดงว่าผลิตก็บริษัทหนึ่งจำหน่ายก็บริษัทหนึ่งรับเงินก็อีกบริษัทหนึ่งแสดงว่าโยงกันเนี่ยขั้นต่ำคือ 3-4 ฝ่ายเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือ3บริษัทแล้วก็บวกกับ2สามีปัญญาครับซึ่งเป็นผู้บรรยายเป็นผู้โพสต์หรือเป็นผู้ที่ออกวิดีโออ่ะนะครับนะโฆษณาอันเนี้ยคนที่หนักอ่ะจริงๆก็คือจะเป็น2สามีปัญญาที่ต้องรับผิดชอบส่วนบริษัทพวกนั้นน่ะเขาก็จะอ้างว่าถ้าตอนถูกดำเนินคดีนะครับบริษัทพวกนั้นก็จะเอาตัวรอดโดยอ้างว่าทางดาราไปทำเองโดยที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ๋อก็คือใครโพสต์ใครโปรโมทข้อมูลเข้าไปในสังคมออนไลน์ก็รับผิดชอบใช่บริษัทต้องรับผิดชอบได้ยินว่าฉ้อกงประชาชนนี้เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนรวมที่ยอมความหรือถอนแจ้งความไม่ได้แล้วก็เป็นมูลฐานความผิดฟอกเงินด้วยนะครับคือคดีเนี้ยผมแจ้งพรบคอมพิวเตอร์นี่ก็ไม่สามารถยอมความได้นะครับเพราะว่าเป็นอาญาแผ่นดินไปแล้วนะครับแล้วก็ผมดำเนินคดีตั้งแต่บริษัทที่ผลิตนะครับแล้วก็บริษัทที่จำหน่ายบริษัทที่รับเงินแล้วก็สองสามีปัญญานะครับผมคุมทั้งหมดว่าเป็นหน้าที่กันทำครับทีนี้ทางกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเรียกโรงงานผู้ผลิตนะครับที่เอาส่วนผสมเนี่ยมามิกแล้วก็ทำเป็นของสำเร็จรูปออกมาเนี่ยว่าใครเป็นผู้ตบเนี่ยใครเป็นคนคิดสูตรนะครับครับแล้วบนรถน้ำหนักได้จริงหรือไม่หรือมีการใส่สารต้องห้ามหรือไม่นะครับอันนี้ต้องเริ่มจากเจ้าของโรงงานผู้ผลิตก่อนแต่แล้วพอได้ผู้ว่าจ้างก็เรียกผู้ว่าจ้างมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับครับแล้วก็พอผู้รับเงินเนี่ยพอรับเงินแล้วเนี่ยบริษัทที่สามเนี่ยรับเงินแล้วเอาไปให้ใครและมีสัดส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสองสามีปัญญาที่จะต้องมาเข้าชี้แจงต่อนะครับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับนี่จะนำไปสู่การตรวจสอบมาตรการด้านภาษีด้วยไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราทำอยู่แล้วครับในขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในขณะนี้จุดประสงค์ของผมเนี่ยต้องการให้ทุกแห่งนะครับหยุดโฆษณาหลอกลวงประชาชนนะแล้วก็ให้เป็นการขายปรับปรุงว่าการโฆษณาของเขาเนี่ยเป็นการโฆษณาเกินจริงแต่หลายบริษัทที่เราเคยจับนะครับเขาก็ไม่ได้มีการไปแก้ไขนะไปแก้ไขการโฆษณาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบแล้วไม่พบสารต้องห้ามนะครับเพียงแต่เขาต้องโฆษณาตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เขาก็ยังขายได้นะครับบางบริษัทแต่จะไม่ขายได้แบบยอดกระโดดสูงๆรวดเร็วนะครับครับเขาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะต้องมาโฆษณาใหม่ซึ่งอันเนี้ย
พอเราจับปั๊บเนี่ยนะครับความเชื่อถือของเขาก็จะหมดไปละพวกอาหารเสริมพวกนี้เขาจะไม่อยู่ได้นานนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยู่ได้นานพอสักพักหนึ่งเขาก็จะไปเปลี่ยนแบรนด์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนพรีเซนเตอร์ใหม่แต่ผู้ถือหุ้นยังเป็นคนเดิมครับอืมครับทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงครับคุณอัจฉริยะครับสำนวนนี้นี่คืออยู่ที่ปคบใช่ไหมครับในการรับผิดชอบมีสองส่วนส่วนที่เป็นปคบนี่ก็เป็นเรื่องของพรบอาหาร2522ครับส่วนของพรบคอมพิวเตอร์จะไปอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์สอทอครับที่เมืองทองอ๋อครับก็มี2ส่วนเราแยกเป็น2หน่วยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องผลการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะว่าผลออกมานี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไรขอบคุณครับคุณอัจฉริยะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นข้อมูลจากทางฝั่งผู้ร้องนะครับคือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปฟังข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับจะได้บาลานซ์ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับก็สองสามีภรรยาที่เป็นดาราศิลปินนะครับโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนที่ถูกคุณอัจฉริยะไปแจ้งความเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับกับผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าคือจริงๆเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับแล้วก็พยายามหลายวิธีแล้วนะครับทั้งเรื่องของการพึ่งพาทางการแพทย์นะครับเช่นคลินิกนะครับในการฉีดสลายไขมันหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็ได้ผลอยู่พักหนึ่งก็เลยมาลองทานยาตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ผลทำให้น้ำหนักลดลงจริงนะเขาอ้างไว้อย่างนั้นในส่วนของประเด็นที่ว่ามีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่เนี่ยดาราได้ชี้แจงออกมาว่ามันก็ตอบยากนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วก็มีการพูดเสมอว่ากินแบบนี้ปรับเวลาการกินอะไรต่างๆเนี่ยน้ำหนักอาจจะลดลงนะครับก็ดีกว่าวิธีอื่นๆที่เคยทำนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นการอวดอ้างว่าเป็นยาวิเศษวิโสอะไรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้น้ำหนักลงนะครับถามว่ามีอย.ไหมนะครับเขาก็บอกว่ายืนยันว่ามีนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนกับทางอย.เรียบร้อยตรงนี้ก็ต้องดูแหละครับว่าในส่วนของการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่คุณอัจฉริยะพูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผลออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนำไปสู่การดำเนินคดีหรือตั้งข้อกล่าวหาใดกับใครหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คดีเนี่ยมันยังอยู่ในชั้นของการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพิ่งจะมีการแจ้งความไปตรงนี้ก็ต้องติดตามแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับคงไม่ได้เฉพาะยี่ห้อนี้หรอกครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับผมทราบว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีหรือมีการร้องเรียนนะไปยังสคบไปยังอย.เนี่ยหลายผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านดาราคนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับคุณผู้ฟังมีตามต่างจังหวัดตามต่างอำเภอเนี่ยผมก็เห็นว่ามีโฆษณาลักษณะแบบนี้หลายผลิตภัณฑ์อยู่พอสมควรอย่างเช่นไอ้น้ำผลไม้กินแล้วร่างกายแข็งแรงนะครับกินแล้วสดชื่นไม่ปวดกระดูกกระเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายกันขวดหนึ่ง 1,500 บาทนะครับโอ้โหคนเฒ่าคนแก่เนี่ยสั่งมากินกันเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวองค์ประกอบที่มันอยู่ในน้ำผลไม้เนี่ยที่บอกว่าช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บกระดูกเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างและต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ขวดละ100บาทแล้วมาขายขวดละ 1,500 แล้วอ้างว่ามีสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้เราในฐานะผู้บริโภคคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการตรวจสอบนะครับหรือไปควบคุมไปดูแลให้มันเกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากขึ้นได้อย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่ผมเคยนำเสนอมีการรับเรื่องไปนะครับพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็คือกรณีของผู้ร้องเรียนเนี่ยที่นำรถเล่มทะเบียนรถยนต์น่ะไปเข้าไฟแนนซ์กู้เงินกับบริษัทกรุงไทยออโตลิสจำกัดถ้าเกิดใครขับรถผ่านถนนพหลโยธินนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับก่อนถึงรังสิตเนี่ยซ้ายมือจะมีบริษัทอยู่ตะกอนเนี่ยเป็นเต็นท์รถใหญ่มากรถจอดเป็นหลายสิบเป็นร้อยคันนะครับแต่ทุกวันนี้นี่คือโอ้โหแทบไม่มีรถจอดเลยนะครับเอาไปซุกจอดไว้ด้านหลังนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังดำเนินกิจการอยู่หรือเปล่าลูกค้าของไฟแนนซ์เจ้าเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเอาเล่มไปเข้ากู้เงินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผ่อนค่างวดครบแล้วแต่โอนเล่มคืนไม่ได้นะครับเรื่องนี้นะครับมีผู้ร้องเรียนเนี่ยที่เดือดร้อนเนี่ยแจ้งเรื่องเข้ามา
หลายคนนะครับทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่ามีประมาณเป็นร้อยนะครับล่าสุดเนี้ยก็มีแจ้งเข้ามาอยู่เรื่อยๆทั้งที่จังหวัดหนองคายนะครับก็แจ้งเข้ามานะครับในส่วนของทางไลน์ของทางรายการนะครับก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันนะครับยังคงแจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าเรื่องนี้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยรับไปพิจารณานะครับตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุยกับคุณภัทรกรทีพบุญรัตน์นะครับหัวหน้าศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคครับหัวหน้าภัทรกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องอาร์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับได้ครับผมในส่วนของกรณีกรุงไทยออโต้ลีสเนี่ยที่เอาเล่มของลูกค้าไปค้ำประกันเงินกู้และประสบปัญหาการเงินเอาเล่มมาโอนคืนให้กับลูกค้าไม่ได้เรื่องนี้สภาองค์กรผู้บริโภคดำเนินการอย่างไรบ้างครับครับหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เราลงไปแสวงหาข้อเท็จจริงจนแน่ชัดแล้วล่ะว่าไอ้พฤติการของบริษัทเนี้ยมันอาจจะเข้าข่ายในการที่อาจจะเข้าข่ายช่อโกงหรือเปล่าเนาะต้องอาจจะไปให้ทางพนักงานสอบสวนเขาดำเนินการเพราะว่าในเชิงลึกเนี่ยมันมีหลังจากที่เขามีให้คำมั่นกับทางสคบว่าเขาจะคืนเล่มให้กับวันที่30มกราที่ผ่านมาเนาะปรากฏว่าเขาก็ไม่ดำเนินการแล้วก็ประวิงเวลาขอผ่อนผันไปอีก30วันเนี่ยส่วนของสภาเองเนี่ยก็เดินหน้าในของค่าสภาที่ผู้เสียหายมาร้องที่สภาเนี่ยโดยการอนุมัติในการที่จะฟ้องคดีทางแพ่งให้บริษัทเนี่ยคืนเล่มแล้วก็ชดใช้เยียวยาค่าเสียหายตามสัญญาครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการนี้แต่ว่าในเชิงลึกที่เราลงไปค้นหาข้อมูลเนี่ยเมื่อวันที่12มกราเนี่ยเขามีบริษัทบุคคลภายนอกอีกบริษัทนึงเนี่ยมาฟ้องบริษัทกรุงไทยออโต้ลีสให้โอนสิทธิ์กรรมสิทธิ์ในแง่ของเรื่องการสิทธิเรียกร้องต่างๆเนี่ยนะกว่าหมื่นสัญญาเลยหูหมื่นมีการทำแล้วก็ฟ้องหมื่นสัญญาเลยเหรอครับในคำฟ้องใช่ครับใช่ครับประมาณหมื่นเศษๆนะครับที่เราไปเห็นข้อมูลมานะก็คือหนึ่งเนี่ยไอ้บริษัทบุคคลภายนอกเนี่ยไปฟ้องบริษัทกรุงไทยออโต้ลีสว่าให้โอนสิทธิเรียกร้องมาเนื่องจากผิดสัญญานะครับโดยการที่โอนสัญญาในฟ้องเนี่ยประมาณ 10,000 เศษแต่ถึงเวลาในฟ้องว่าเขาโอนประมาณ 5,000 ก็เลยมาโอนสิทธิ์เรียกร้องตามนี้ที่ศาลธัญบุรีแล้วก็ศาลเนี่ยก็ไม่รู้เนาะว่ายังไงในเชิงที่เข้าไปอาจจะสมรู้หรือสมยอมหรืออะไรไม่รู้เราตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเนาะก็ได้คำพิพากษาออกมาแล้วก็มีการกระบวนการส่งหนังสือถึงผู้เสียหายว่าบริษัทเนี่ยจะเป็นเจ้าหนี้รายใหม่แล้วนะแทนกรุงไทยออโต้ลีสนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยอยู่เราคิดว่าอาจจะมีมูลเหตุที่อาจจะเป็นคดีอาญาหรือเปล่านะครับตอนนี้เรากำลังรวบรวมพยานหลักฐานที่จะนำคดีไปให้ทางตำรวจปคบหรือ DSI ถ้ามูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมันเกิน300ล้านครับนี่แสดงว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการโอนสิทธิ์เรียกร้องจากบริษัทกรุงไทยออโต้ลีสไปยังบริษัทที่ฟ้องเข้ามาเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นนิติกรรมอำพรางเหรอครับมองว่าอาจจะเป็นนิติกรรมอำพรางแล้วก็ใช้ขึ้นศาลเนี่ยเป็นเครื่องกำบังเพราะไม่มีใครไปคัดค้านอะไรเลยนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตศาลเนี่ยแล้วก็อ้างคำพิพากษาเนี่ยส่งเอกสารเรื่องการโอนมรดกสิทธิ์ให้กับคนขนส่งให้กับผู้เสียหายเนี่ยเมื่อช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับอันไหนที่มันเป็นในส่วนของลูกหนี้ที่เขาชำระหนี้เสร็จสิ้นนั้นอันนี้สิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตถูกไหมครับคุณก็ไม่สามารถที่จะไปโอนสิทธิ์ได้เพราะว่าไม่ได้สิทธิ์ว่าลูกหนี้รายนั้นเนี่ยเขาชำระราคาเสร็จแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโอนสิทธิ์ตรงนั้นนะมันก็จะมีลูกค้าบางรายที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับผมเคยลงพื้นที่ไปนะครับหัวหน้าภัทรกรครับที่สำนักงานของเขาเนี่ยตรงปทุมธานีเนี่ยคือโล่งเลยตอนนั้นที่ไปนะเหลือพนักงานอยู่ประมาณสัก 3-4 คนอ่ะ5คนไม่เกินข้างในออฟฟิศเนี่ยคือโต๊ะเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยแล้วก็สภาพเหมือนแบบว่าไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามปกติแล้วก็พอไปตรวจสอบในเว็บไซต์เนี่ยมีบริษัทที่ชื่อคล้ายๆกันแต่มีการขึ้นนะครับว่าบริษัทนี้ไม่ใช่กรุงไทยออโต้ลีสแต่เบอร์โทรที่อยู่ที่แจ้งเดียวกันนะฮะเหมือนเป็นการแบบว่าบริษัทใหม่งอกขึ้นมาดำเนินกิจการต่อบริษัทเก่าที่มีปัญหาก็ให้มันสูญสลายตายไปนั่นแหละใช่เราก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะสิ่งที่จะเข้าข่ายเรื่องโกงเจ้าหนี้หรือเปล่าก็ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเขาเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่าเราก็จะรวบรวมข้อมูลสิ่งที่เราได้มากับที่เราสืบในทางลับไปแล้วเพราะว่ามันมีในส่วนของผู้เสียหายบางรายเนี่ยที่เขาแจ้งทนายส่วนตัวไปเนี่ยซึ่งผมก็มีประสานข้อมูลไปแล้วก็ทางทนายเนี่ยก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ฟ้องในแง่ของตัวกรุงไทยออโต้ลีสด้วยแล้วก็ผู้ถือหุ้นเนี่ยรวมกันประมาณสัก7รายนะ
หมายถึงตัวบริษัทด้วยนิติบุคคลด้วยแล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วย7รายไปประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็พอลงลึกไปในรายละเอียดก็ปรากฏหลักฐานที่ผมแจ้งให้ทราบแล้วว่ามีการไปทำสัญญาประนีประนอมโอนสิทธิ์เรียกร้องอะไรกันต่างๆเนี่ยซึ่งเรามองว่าไอ้นี่มันอาจจะเข้าข่ายเรื่องการโกงเจ้าหนี้แล้วก็มีผู้ในแง่ของนิติกรรมอำพรางที่จะหลบเลี่ยงที่จะรับผิดชอบความเสียหายกับผู้บริโภคครับที่ไทย PBS เนี่ยเราก็ได้รับแจ้ง เรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับหัวหน้าพัฒนากรที่สภาองค์กรผู้บริโภคตอนนี้ผู้ร้องเรียนเยอะไหมครับตอนนี้เท่าที่รอบที่แล้วร้องมาเนี่ยอยู่ก็เกือบร้อยรายอยู่แล้วนะแต่ว่าบางท่านอย่างที่บอกก็จะมีกลุ่มนึงที่เขาอาจจะไม่ได้ร้องเนื่องจากทางสภาก็มีขั้นตอนในการที่จะขออนุมัติทนายออกมานะครับเอาก็อาจจะมีขั้นตอนถ้าบางคนเขาใจร้อนเขาอาจจะคิดว่าพอมีกำลังทรัพย์ที่จะไปดำเนินการทางคดีเองได้เนี่ยเขาก็อาจจะใช้ช่องนั้นเป็นในการที่จะสะดวกกว่านะครับแต่ว่าในแง่ของสภาเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขั้นตอนมันมีแต่ตอนเนี้ยเริ่มก็คือกระบวนการแล้วนะครับสภาอนุมัติทนายและทนายมีการเรียกผู้เสียหายเข้ารวมกลุ่มในกลุ่มรายตอนเนี้ยมีเท่าที่ผมเห็นน่าจะมีมากกว่า40รายนะครับที่ขอให้สภาเนี่ยช่วยในการฟ้องคดีแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่ใช่คดีปกติละซึ่งตอนนั้นเราแค่ฟ้องแล้วเพื่อที่จะเอาเล่มมาแต่ตอนนี้มันมีพฤติการที่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเรื่องตามสัญญาที่จะต้องชดใช้เยียวยาค่าเสียหายต่างๆแบบเนี้ยคุณก็ต้องชดใช้แต่ตอนนี้ทำท่าทีเหมือนกับจะว่าฉันจะไม่มีสตางค์แล้วนะฉันจะไม่มีเงินที่จะมาเยียวยาแล้วเนี่ยก็คือจะหายไปแบบสบายๆแล้วก็ตั้งบริษัทอุปโลกที่มารับหนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตที่ว่าเราจะต้องไปสืบค้นต่อไปครับครับเพราะว่าบริษัทที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ชื่อคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับลองไปค้นดูเจอเลยนะครับผมว่างงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเบอร์โทรเดียวกันที่อยู่บริษัทก็ที่อยู่เดียวกันแต่พอโทรไปสอบถามข้อมูลแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวคนละบริษัทกันคนละเจ้านะไม่เกี่ยวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยพวกนี้เขาทิ้งร่องรอยไว้หมดนะฮะมันมีข้อพิรุธในเอกสารเยอะแยะผมเล่าที่ผมพอเล่าได้ก็คือว่าไอ้บริษัทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเมื่อแค่วันที่10มกราคมปี67วันที่12มกราคมเนี่ยไปยื่นฟ้องอ่ะอันนี้เป็นตัวละครใหม่ๆที่อยู่ในเอกสารอบจ5ทั้งนั้นเลยครับคือแล้วเดิมธุรกิจที่ตั้งมาใหม่เนี่ยบริษัทเนี้ยมีทุนจดทะเบียนแค่ล้านหนึ่งเองแต่มีเงิน90ล้านไม่จ่ายให้กับกรุงไทยออเทอริสได้ยังไงเนาะเดี๋ยวก็มันพวกนี้มันจับโป้ได้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เรียกผู้สอบบัญชีมาสอบนั่นแหละว่ามันเคยมีเงินก้อนนึงมาจริงไหมครับ จะเข้าขายฟ้องเงินอีกมูลฐานหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆไล่สเต็ปไปในส่วนของอาญาโอเครวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงกันอยู่ในส่วนของทางแพ่งนี่คือฟ้องแบบกลุ่มเลยไหมครับหรือว่าฟ้องแยกกันครับคดีของกรุงไทยน่าจะเป็นคดีกลุ่มเท่าที่ฟังตอนเบื้องต้นตอนนี้น่าจะเป็นคดีกลุ่มครับอ๋อนี่แสดงว่าคดีแพ่งเนี่ยอาจจะต้องเดินนำหน้าไปก่อนใช่ไหมครับหัวหน้าพัฒนากรครับก็ตอนนี้ก็เอาตามวัตถุประสงค์ของผู้ร้องเป็นสำคัญก็คือตัวผู้ร้องส่วนใหญ่ที่ร้องมาที่สภาตอนนั้นก็คือเอ้ยฉันอยากจะได้เล่มคืนไงครับครับแล้วก็พร้อมเรียกค่าเสียหายผู้เสียหายจริงๆเดิมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าในสัญญาเนี่ยเรามีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายค่าเยียวยาได้นะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกวันนั้นเคยเล่าในรายการสถานีประชาชนไปแล้วครั้งหนึ่งว่าไอ้การที่เราได้เล่มแทนจากขนส่งมาเนี่ยมันทำให้มูลค่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเพราะว่าหนึ่งเวลาเอาไปขายเนี่ยเป็นรถอาจจะกดราคาซึ่งได้ข้อเท็จจริงมาให้น้องๆไปสืบมาว่าเนี่ยถ้าฉันมีเล่มที่เป็นเล่มแท้แล้วก็รถรุ่นเนี้ยจะมาขายเนี่ยนะครับขายไปเกือบ 50% เลยใช่ผมอ่ะเคยมีคนรู้จักทำเล่มทะเบียนรถหายแล้วก็ไปออกเล่มแทนมาพอเวลาไปคุยกับเต็นท์รถเนี่ยโอ้โหคือเขามองว่ามันอาจจะเป็นการสวมทะเบียนมาเป็นรถแฝดนะที่เขาเรียกภาษาทางตลาดเขาเรียกว่ารถแฝดมีรถคู่เหมือนนะครับตรงนี้ก็ส่งผลกระทบใช่ไหมฮะกับราคามูลค่าทรัพย์ที่ลดลงใช่ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือบางสถาบันการเงินคือก็ไม่รับเลยที่จะเอาไปทำไฟแนนซ์ครับเดี๋ยวไปทำสินเชื่อไม่ได้เลยเขาก็ปฏิเสธเลยนะว่าจะมีบางเจ้ารับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่รับนะถ้าเป็นเล่มแทนอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือความเสียหายเบื้องต้นถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้เอาเล่มจริงที่มันสมควรที่จะได้รับหลังจากที่ชำระราคาไปแล้วถูกไหมครับครับแต่ว่าเอากล่าวอ้างว่าไปอยู่สถาบันการเงินแล้วมันมีข้อพิรุธเยอะนะ90ล้านที่ถ้าคุณได้มาจริงทำไมคุณไม่มาชดใช้หรือเอาเงินไปจ่ายสถาบันเอาเล่มมาคืนเท่าไหร่มันมีข้อสงสัยเยอะแยะกับบริษัทเนี่ยครับครับทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงครับหัวหน้าพัฒนากรครับมีผู้ร้องจากต่างจังหวัดด้วยล่าสุดแจ้งเข้ามาที่ผมนี่คืออยู่หนองคายอย่างนี้แจ้งมาที่สภาทันไหมครับทันครับนะตอนนี้เราก็รวบรวมรับตลอดนะครับเราไม่ได้ว่าคนไหนที่จะ
มาร้องเรียนเราจะไม่ได้ช่วยเหลือทางคดีนะครับร้องเข้ามาได้ตลอดนะครับถ้าท่านสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้ท่านก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสภาองค์กรของกล้วยโพดนะครับ ccc.or.th นะแล้วก็จะมีเมนูร้องเรียนท่านก็ร้องเรียนเลยหรือถ้าไม่สะดวกก็โทรมาสายด่วนกล้วยโพดได้นะครับของสภาองค์กรของกล้วยโพดหมายเลข1502ครับหรือจะฝากผ่านไลน์ทางรายการของน้องงามก็ได้นะครับสถานีประชาชนนะครับได้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับหัวหน้าพัฒนากรครับผมพี่มิ้งครับครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัฒนากรทีพบุญรัตน์นะครับหัวหน้าศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็ย้ำกันอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดใครที่เป็นลูกค้าของกรุงไทยออโต้ลิสต์นะครับแล้วก็โอนเล่มคืนไม่ได้นะครับสามารถแจ้งเรื่องเข้าไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งให้กับผู้ร้องเรียนอยู่นะครับก็ติดต่อไปที่สภามีเว็บไซต์นะครับ tcc.or.th นะครับหรือเบอร์โทรนะครับผมบอกเบอร์โทรให้ด้วยนะครับ02-239-1839นะครับ02-239-1839นะครับเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าท่านไหนที่สะดวกที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับมีเมนูนะครับให้ท่านแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้าไปได้ก็แนบหลักฐานเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสภานะครับก็จะได้รวบรวมเข้าไปในการฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายนะครับในส่วนท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวิธีการนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ้ยไม่ได้เดินทางมาที่กรุงเทพมายื่นด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเรื่องมันจะไปถึงสภาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลัวเขาไม่ช่วยอะไรเงี้ยนะครับทุกช่องทางหรือจะฝากผ่านทางคอมเมนต์ทิ้งเบอร์ไว้ในอินบ็อกซ์ของเพจเราก็ได้นะครับที่ Thai PBS Podcast นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมส่งไปให้หัวหน้าพัฒนากรที่สภาให้ก็ได้นะครับยินดีเป็นคนกลางประสานงานแจ้งเรื่องให้แก่ทุกท่านนะครับผมทิ้งท้ายกันสักนิดนึงนะครับเดือนนี้เป็นช่วงพีคนะครับของการใช้ไฟฟ้านะคุณผู้ฟังก็มีการแจ้งเข้ามาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันก็คือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาเช่าหอพักอยู่แถวๆสมุทรปราการก็ประสบปัญหาว่าเดือนนี้นะครับค่าไฟแพงกว่าทุกๆเดือนที่ผ่านมานะครับก็ทะลุไปถึง700หน่วยนะครับทั้งที่ใช้ชีวิตใช้ไฟตามปกตินะครับแล้วก็มีการไปติดต่อนะครับพอบินค่าไฟมาโอ้โหพี่700หน่วยเหรอค่าไฟหอพักรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแพงนะครับถ้าเกิดไฟบ้านเราไฟคอนโดเนี่ยจ่ายการไฟฟ้าไม่ว่าจะนครหลวงหรือภูมิภาคนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักหน่วยละ4บาท5บาทอ่ะผมตีให้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหอพักเป็นอพาร์ตเมนต์นะคุณผู้ฟัง7บาท8บาทขั้นต่ำแล้วนี่ถ้าคูณไปนะ700หน่วยนะครับโอ้โหค่าไฟนี่ 4,900 นะเอาหน่วยละ7บาทนะตามที่น้องปุ้ยเขาแจ้งเข้ามานะครับก็ตกอยู่ประมาณ 4,900 เกือบ 5,000 น้องเขาก็เล่าว่าเขาไปติดต่อเจ้าของหอครับเพื่อขอดูมิเตอร์ไฟฟ้าหน่อยว่าเอ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าหรือเจ้าของหอจดเลขผิดไหมแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือครับเขาก็ไม่ยอมเปิดมิเตอร์ให้ดูแต่เจ้าของหอบอกว่าก็ลองไปเทียบบิลค่าห้องพักย้อนหลังไปสินะครับเขาไปเทียบแล้วครับเทียบย้อนไป3เดือนไอ้เดือนนี้พีคขึ้นจริงๆคือมันก็น่าจะใช้ไฟเยอะขึ้นแหละเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นแต่น้องเขาบอกว่าไม่คิดว่ามันจะทะลุมาถึง700หน่วยขนาดนี้ปกติเคยใช้150 200หน่วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาสัก300 350หน่วยเขาอาจจะยังพอรับได้แต่นี้มัน700หน่วยอ่ะคุณผู้ฟังมีการแจ้งปรึกษาเข้ามานะครับพี่ทนายก็ให้คำแนะนำไปในส่วนของข้อกฎหมายแต่ผมให้แนวทางอย่างนี้นิดนึงนะครับต้องบอกกันก่อนว่าธุรกิจหอพักเนี่ยเขาเป็นธุรกิจที่มีการควบคุมสัญญานะครับตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาไปดูที่ราชกิจจานุเบกษาครับคุณผู้ฟัง31ตุลาคม2562เขากำหนดไว้เลยนะว่าหอพักเนี่ยนะครับต้องมีข้อความภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจนในสัญญานะครับขนาดตัวอักษรต้องไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรมีรายละเอียดในสาระสำคัญและเงื่อนไขต่างๆเช่นชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่านะครับชื่อที่อยู่ของผู้เช่าที่สามารถติดต่อได้ชื่อที่ตั้งสถานที่อาคารอะไรต่างๆมีการกำหนดระยะเวลาการเช่าวันเดือนปีที่เริ่มแล้วก็สิ้นสุดการเช่าถ้าสัญญาต่ออัตโนมัติก็ต้องทิ้งข้อความไว้ด้วยในส่วนสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คืออัตราค่าสาธารณูปโภคครับเช่นค่าไฟฟ้าค่าประปาค่าโทรศัพท์ต้องมีการแสดงวิธีการคำนวณและกำหนดระยะเวลาชำระนะครับให้เรียบร้อย
ค่าใช้จ่ายในการบริการนะครับเช่นค่าส่วนกลางอะไรต่างๆคือต้องบอกตามตรงว่าสคบเขาก็บอกแล้วนะครับว่าหอพักเนี่ยค่าไฟต้องคิดตามหน่วยจริงที่จ่ายให้การไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดจะมีการคิดเพิ่มอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นค่าส่วนกลางไปแต่โดยส่วนใหญ่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็รวมมาเลยนะครับเป็นหน่วยละ7บาท8บาทนะครับตรงเนี้ยก็หลายคนพอเจอช่วงพีคๆของไฟฟ้าอย่างช่วงมีนาเมษาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับพอขอตรวจสอบแล้วตรวจสอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมก็อยากจะเอามาให้เป็นแนวทางไว้ท่านสามารถเข้าไปร้องเรียนได้นะครับที่เว็บไซต์ของสคบผมบอกเลยท่านไปยื่นด้วยตัวเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดไปแจ้งที่สคบจังหวัดก็ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่ถ้าอยากได้เร็วนะผมกระซิบทางลัดนิดหนึ่งไม่ต้องไปไหนเลยครับยื่นเรื่องผ่านระบบร้องทุกข์ของสคบครับผ่านออนไลน์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเขาจะมีระบบให้ยื่นเรื่องนะครับ OCPB complaint นะครับก็เป็นช่องทางของผู้บริโภคที่แจ้งเรื่องไปยังสคบได้ตรงนี้เป็นวิธีที่สะดวกมากแล้วผมบอกเลยใครแจ้งผ่านออนไลน์นะเรื่องจะเดินเร็วกว่านะครับเพราะมันหลักฐานมันชัดเจนนะครับขาดอะไรปุ๊บเจ้าที่คอมเมนต์มาเราส่งไปนะครับไม่ต้องเดินทางไปมานะครับช่วงนี้อากาศร้อนเดินทางลำบากด้วยนะก็ท่านไหนค่าไฟพีคนะครับอยู่หอพักอยู่อพาร์ตเมนต์รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปแจ้งได้ผมเคยใช้ด้วยนะสมัยผมเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับพอร้องสคบปุ๊บเนี่ยเจ้าของหอพักรีบเจรจาเลยนะครับแสดงว่าเขาก็กลัวสคบอยู่นะครับถ้าท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับค่าน้ำค่าไฟก็แจ้งได้นะคุณผู้ฟังครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์วันนี้มาในตอนไก่ห่อกระดาษทอดมีสารเคมีผลิตกระดาษปนเปื้อนหรือไม่ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกระดาษห่ออาหารนะคะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นไก่ทอดแต่ว่าในระหว่างที่เขาทอดไก่เนี่ยเขาเอากระดาษไปห่อชิ้นไก่แล้วก็ลงไปทอดในน้ำมันที่กำลังเดือดอยู่ตามคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทริคของไก่ทอดเจ้านี้เลยนะที่จะเอากระดาษไปห่อไก่สดแล้วนำลงไปทอดในน้ำมันเดือดๆเพื่อให้ไก่นั้นมันอร่อยแต่ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีค่ะว่ามันจะคงความอร่อยได้ยังไงแล้วกระดาษที่นำลงไปทอดในน้ำมันเดือดๆเนี่ยสารที่ใช้ผลิตกระดาษมันจะละลายออกมาปนในน้ำมันแล้วเป็นอันตรายต่อคนกินหรือไม่ไปฟังคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์เคยกินไก่ทอดห่อกระดาษไหมคะไม่เคยนะไม่เคยมีโอกาสเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินไก่ทอดในน้ำมันนะเนื่องจากว่ามันจะมีน้ำมันเยอะมันทำให้มีความเสี่ยงต่อการอ้วนมันคงอร่อยแหละส่วนใหญ่เนี่ยผมกินไก่ทอดในหม้ออบลมร้อนซึ่งไม่ใช่น้ำมันที่แต่จะเอาน้ำมันออกอาจารย์แล้วที่เขาอธิบายในคลิปบอกว่าที่นำไก่ไปห่อกระดาษแล้วก็นำลงไปทอดเพื่อให้มันคงความอร่อยมันอร่อยกว่าไก่ทอดที่ทอดเป็นชิ้นๆโดยไม่ห่อกระดาษยังไงอาจารย์ผมไปดูข้อมูลจากเว็บหนึ่งเป็นของผู้หญิงไต้หวันเขาบอกว่าเวลาทอดเนี่ยการที่เราห่อกระดาษไว้เนี่ยมันจะเป็นการอุ้มความอร่อยที่ปกติเนี่ยมันจะหลุดออกจากไก่ลงไปอยู่ในน้ำมันพอเรามีกระดาษห่อไว้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อร่อยที่อาจจะซึมออกมาจากเนื้อไก่เวลาทอดเนี่ยมันก็จะเกาะติดอยู่ที่ตัวเนื้อไก่กับหนังไก่แต่ความจริงเนี่ยผมจะบอกให้นะไก่เนี่ยเวลาเราทอดหรือเนื้อสัตว์ที่เราทอดเนี่ยมันมักจะเกิดสารก่อมะเร็งกลุ่มเฮตโรไซคลิกเอมีนด้วยซึ่งมันมากับความอร่อยเพราะนั้นไก่นี้ถึงจะทอดในกระดาษแล้วอร่อยมากขึ้นกว่าที่เป็นทอดแบบธรรมดาเนี่ยนะมันก็จะมีสารพิษได้ดังนั้นทุกคนที่กินไก่ทอดห่อกระดาษควรจะกินผักให้เยอะหน่อยกินผักต่างๆที่ควรจะมีสารต้านมะเร็งเช่นมีน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มทำจากกระเทียมจากพริกชีต้นหอมเนี่ยใช้ได้เลยพวกนี้จะมีสารต้านอยู่แล้วก็กินกระหล่ำปลีโดยปกติแล้วเนี่ยการทำอาหารน่ะไม่ว่าจะต้มหรือผัดหรือทอดวัตถุดิบที่เราทำเนี่ยมันก็ต้องละลายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะอาจารย์เพราะฉะนั้นสารอาหารต่างๆมันก็ละลายออกมาปนในน้ำที่เราใช้ต้มใช้ทอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะอาจารย์กระดาษมันจะช่วยห่อความอร่อยที่มาจากเนื้อไก่ได้ยังไงเพราะว่า
ตัวเนื้อไก่เนี่ยพอเอาลงไปห่อในกระดาษมันก็ไม่ได้ห่อติดกับเนื้อไก่แบบแนบทุกส่วนนี่คะอาจารย์แต่ว่ามันก็กันไม่ให้ความอร่อยเนี่ยกระจายไปอยู่ในน้ำมันก็ขอให้สังเกตว่าไก่ที่ห่อกระดาษเนี่ยจะมีสีออกครามจัดสวยนะและมีกลิ่นหอมของคาราเมลที่เกิดขึ้นระหว่างการทอดและที่สำคัญคือไก่ห่อกระดาษส่วนใหญ่เขาจะมีสูตรหมักเฉพาะอาจจะเป็นสูตรลับซึ่งอันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ไก่ห่อกระดาษของเอเชียเนี่ยอร่อยของทางภาคยุโรปเป็นเทคนิคของอาจจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่จีนไต้หวันเมืองไทยเนี่ยเขาก็คงใช้สูตรที่รู้มาจากเมืองจีนแล้วก็ทำคลิปในไต้หวันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กระดาษอะไรในไทยก็มีไก่ทอดห่อกระดาษอาจจะเรียนแบบมาจากไต้หวันซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าเขาใช้กระดาษอะไรเนี่ยอาจารย์มันจะให้ข้อมูลหรือว่าตั้งข้อสังเกตยังไงถ้าเกิดใครอยากจะลองไปกินไก่ห่อกระดาษทอดเนี่ยอาจารย์กระดาษเนี่ยคือตัวสำคัญคือกระดาษเนี่ยนักวิชาการคนหนึ่งจากหน่วยงานหนึ่งนะเขาก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ดูว่ากระดาษที่เขาใช้ห่อไก่ทอดเนี่ยมีมาตรฐานไหมเพราะปกติแล้วเนี่ยจะมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอันที่หนึ่งคือมอก2948-2562อันนี้เป็นกระดาษสัมผัสอาหารซึ่งครอบคลุมกระดาษสำหรับใช้กับอาหารทั่วไปและมีมาตรฐานอีกอันหนึ่งก็คือมอก3438-2565เป็นกระดาษสัมผัสอาหารสำหรับปรุงอาหารด้วยความร้อนซึ่งครอบคลุมกระดาษสำหรับใช้สัมผัสอาหารเพื่อกรองของเหลวร้อนอุ่นอาหารหรือปรุงอาหารที่อุณหภูมิไม่เกิน220องศาเซลเซียสทั้งสองมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการควบคุมและทดสอบปริมาณสารเคมีอันตรายโลหะหนักสารปนเปื้อนต่างๆพวกตะกั่วแคดเมียมปรอทสารฟอกนวลสารต้านจุลินทรีย์และสารกลุ่มทะเลซึ่งพวกนี้เป็นสารกลุ่มที่มีอันตรายเขาจะควบคุมให้การผลิตเนี่ยมีสารพวกนี้ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้รวมถึงผู้บริโภคเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญคือให้ดูว่าน้ำมันที่ทอดเนี่ยเป็นน้ำมันที่ทอดทั้งเดียวหรือทอดซ้ำด้วยประเด็นของกระดาษเนี่ยนักวิชาการออกมาแนะนำก็ดีแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดถึงเลยคือสารไดออกซินสารไดออกซินนี่ใช้ในขั้นตอนไหนในการผลิตกระดาษคะอาจารย์กระดาษเวลาเราจะผลิตให้ขาวเนี่ยเรามักจะใช้สารลงไปฟอกให้มันขาวปกติกระดาษถ้าไม่ฟอกเนี่ยจะออกสีน้ำตาลเขาก็จะใช้คลอรีนหรือสารประกอบที่ให้คลอรีนที่มันจะไปกัดกระดาษให้มีสีขาวในทางเคมีแล้วเนี่ยกระดาษก็จะเป็นเยื่อไม้ซึ่งเป็นสารอินทรีย์พอเจอคลอรีนที่อยู่ในสภาพที่จะกัดกระดาษเนี่ยมันจะมีการสร้างสารพวกไดออกซินขึ้นมาด้วยปัจจุบันเนี่ยในต่างประเทศนะบางบริษัทที่เขาผลิตกระดาษเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสารตัวอื่นมาใช้ในการทำให้มันขาว คือไม่ใช้คลอรีนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไดออกซินกระดาษพวกนี้ก็จะแพงกว่ากระดาษขาวปกติค่ะอาจารย์แล้วสารไดออกซินมันมีอันตรายยังไงคะอาจารย์โอ้โหเรื่องของอันตรายไดออกซินนี่ไดออกซินเนี่ยเป็นสารอันตรายที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยสัมผัสนายเคยเจอมันเกิดโดยเราไม่ตั้งใจหรอกมีประวัติอยู่อันนึงสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยเวลาอเมริกันเขาจะไล่บี้พวกเวียดกงเนี่ยนะเวียดกงก็จะพยายามหนีไปในป่าอเมริกาก็จะใช้สารเป็นสารกำจัดศัตรูพืชอ่ะจริงๆก็เอามาใช้กับต้นไม้ใหญ่ได้นะคือทำให้ป่าเนี่ยโล่งเพราะว่าสารพวกนี้ทำให้ใบร่วงสารที่เขาใช้คือ Agent Orange นะ Agent Orange เป็นสารเคมีที่มีองค์ประกอบอยู่น้อย2ตัวคือมีชื่อย่อว่า 2,4-D กับ 2,4-5-T ชื่อเต็มอย่าฟังเลยนะเพราะว่ามันยาวมากสาร2ตัวเนี่ยเวลาเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมี Impurity หรือสิ่งปรับปนที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเกิดขึ้นมาคือไดออกซินชนิดหนึ่งชื่อTCDD TCDD นี่แหละเป็นตัวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสารพิษที่สุดในโลกเพราะหนึ่งมันเป็นสารก่อมะเร็งได้และเป็นการก่อมะเร็งแบบที่ไม่ใช่ก่อกลายพันธุ์กระบวนการนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่นอนว่ามันเกิดได้ยังไงแต่มันก่อมะเร็งแน่ๆในสัตว์ทดลองอันที่สองมันเป็นสารก่อลูกวิรูปซึ่งมีผลที่ชัดเจนว่าเด็กเวียดนามที่เกิดในยุคที่มีการใช้เอเจนต์ออเรนจ์ในการทำให้ป่านี่โปร่งเพื่อไล่ยิงเวทกงเนี่ยเด็กพวกเนี้ยโตขึ้นมาเนี่ยพิการทั้งนั้นเลยตาประหลาดหูประหลาดมือหน้าตาที่ไม่ปกติอ่ะมูลนิธิของอเมริกันเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเยอะมากตอนนี้
พยายามใช้เงินเข้าไปเพื่อช่วยเหลือให้คนเวียดนามเนี่ยเขามีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับคนอเมริกันค่ะอาจารย์แล้วสารไดออกซินนี่มันละลายในน้ำน้ำมันหรือละลายในไหนคะส่วนใหญ่มันจะละลายน้ำมันมากกว่านะแต่มันเป็นสารที่มีคลอรีนด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะละลายน้ำได้บ้างก็มีแล้วที่สำคัญคือมันสามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารได้อย่างดีเข้าไปอยู่ในปลาเข้าไปอยู่ในเนื้อสัตว์ได้หมดเลยคือเด็กเวียดนามที่มีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่ากินอาหารที่มีพวกนี้ปนเปื้อนสรุปแล้วก็คือว่าในขั้นตอนการผลิตกระดาษไม่ว่าชนิดใดก็ตามส่วนที่จะเข้าไปฟอกเนื้อเยื่อของต้นไม้ก็คือคลอรีนสารที่ได้ก็คือสารไดออกซินซึ่งเป็นสารที่อันตรายที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยเจอซึ่งจะทำให้เกิดความผิดปกติถ้าคนได้รับสารนั้นเช่นเด็กก็จะพิการก่อลูกวิรูปก็คือไม่ปกตินั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือก่อลูกวิรูปเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่แม่กำลังท้องแล้วได้รับสารพิษเข้าไปทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาไม่เต็มที่ส่วนในกรณีของการเป็นมะเร็งเนี่ยหมายความผู้ใหญ่หรือเด็กก็ได้ได้รับสารความจริงกระดาษที่เขาใช้ในการที่เรามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะมันมีอยู่สองประเภทคือประเภทหนึ่งเนี่ยใช้เยื่อบริสุทธิ์อันนี้มาใหม่ๆเลยมาจากต้นไม้กระบวนการนี่แหละเขาก็จะมีการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะพยายามล้างออกให้หมดแล้วถ้ามันมีสีน้ำตาลกระดาษเขาก็จะฟอกด้วยคลอเรนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกระดาษที่อาจจะมีไดออกซินได้นะส่วนเยื่ออีกประเภทหนึ่งเป็นเยื่อกระดาษรีไซเคิลกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปเพื่อล้างเอาหมึกออกเอาทุกอย่างออกอันนี้ถ้าทำได้ดีมันก็ดีไปนะแต่ถ้าทำได้ไม่ดีเนี่ยหมึกตกค้างก็จะมีตะกั่วแคดเมียมปลอดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระดาษเนี่ยถึงต้องมีมาตรฐานค่ะคดีประเด็นคือเวลาเราซื้อกระดาษมาใช้ในการทำอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการห่อหรือจะเป็นการเอามาทำไก่ทอดอะไรก็ตามเนี่ยนะต้องมีมาตรฐานเวลาเราไปซื้อข้าวผัดเนี่ยแล้วเขาจะเอาข้าวผัดหรือก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยวางลงไปบนกระดาษกระดาษนั้นจะต้องมีการลามิเนตพลาสติกใช่ถึงจะใช้ได้นะคือกระดาษที่ดิฉันเห็นเวลาใช้ห่อของร้อนเนี่ยก็คือด้านหนึ่งมันเป็นผิวด้านก็คือตัวเนื้อกระดาษใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็เคลือบพลาสติกติดไปเลยอันนั้นคือถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องในความหมายว่ามันมีพลาสติกแต่ความหมายคืออีกการหนึ่งที่สำคัญคือว่ามันอยู่ในมาตรฐานของอย.ไหมไม่ใช่อย.มาตรฐานของมอ.ก.ซึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษเนี่ยเวลาเอามาใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะนมพาสเจอไรซ์เราจะเห็นว่านมพาสเจอไรซ์เนี่ยถ้าเขาขายเป็นลิตรเนี่ยจะเป็นแกลลอนพลาสติกใช่ไหมใช่ไม่มีปัญหาพลาสติกนั่นก็ปลอดภัยพอสมควรแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นกล่องกระดาษเล็กลงมาซึ่งอันนี้สะดวกที่จะซื้อให้เด็กกินหรือว่ากินเป็นครั้งเป็นคราวนิดเดียวเนี่ยนะกระดาษพวกนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าเขาเคลือบพลาสติกไหมเพราะว่าถ้าเป็นกล่อง UHT เนี่ยจะมีการเคลือบพลาสติกประมาณ8ชั้นค่ะนะอันนี้จะปลอดภัยแต่ว่าถ้าเป็นกล่องกระดาษธรรมดาที่ใส่นมพาสเจอไรซ์เนี่ยนานมาแล้วนะผมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงแต่นานมาแล้วเนี่ยเคยมีการผ่ากล่องดูเป็นกระดาษเฉยๆกระดาษที่ฟอกขาวเฉยๆไม่มีการลามิเนตพลาสติกซึ่งอันเนี้ยมีคนกังวลว่าอาจจะมีไดออกซินได้ซึ่งในความเป็นจริงอันนี้เมื่อ20ปีก่อนนะก็มีคนบอกว่าก็มีบริษัทที่เขาผลิตกระดาษแบบเนี้ยแต่เขาก็ลามิเนตพลาสติกเหมือนกันแต่มันแพงกว่าดังนั้นเนี่ยคนที่ผลิตนมพาสเจอไรซ์เนี่ยถ้าเขามีโอกาสจะใช้กระดาษที่ถูกกว่าเขาก็ใช้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าปัจจุบันนี้ผมเป็นคนไม่ได้ดื่มนมพาสเจอไรซ์ในกล่องกระดาษดื่มจากแกลลอนพลาสติกก็เลยไม่รู้ว่ากระดาษที่เขาใช้ในการใส่นมพาสเจอไรซ์ปอกเล็กๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวดิฉันจะไปผ่าดูเพราะว่าดิฉันดื่มนมรสจืดใช้นมรสจืดในการชงกาแฟจากนม UHT ค่ะอาจารย์เป็นกล่องกระดาษใช่กระดาษเนี่ยในมาตรฐานของเขาเนี่ยเขาจะเคลือบพลาสติกชั้นนอกเนี่ยจะเป็นชั้นที่แข็งกว่าทำจากพลาสติกเราเรียกโพลีเอทิลีนเทเลปเทเรตเพชรนี่ก็คือคล้ายๆกับขวดที่เราใส่น้ำอัดลมนี่แหละเรียกขวดเพชรส่วนชั้นในเนี่ยก็จะเป็นกระดาษที่นิ่มกว่าทำจากพลาสติกพวกเอทิลีนไวนิลอะซิเตตของพวกเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานอยู่ถ้าเป็นไปตามมาตรฐานมอ.ก.เนี่ยมันจะมีสารพิษน้อยนะจะบอกว่าไม่มีสารพิษเลยเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้ความฝันมันเป็นความฝันแต่ไม่มีเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรร่างกายถ้าแข็งแรงเนี่ยสู้ไหวค่ะ
ถ้าเป็นกระดาษที่นำมาทำเป็นกล่องบรรจุนมนมมันเย็นนี่คะไม่ใช่นมร้อนหรือว่าในขณะที่บรรจุนมมันร้อนอยู่แต่เปรียบเทียบกับกระดาษที่นำมาห่อไก่แล้วนำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเดือดแบบน่าจะเกิน100องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันไงการใช้มันต่างกันเพราะฉะนั้นสมมติว่ามันมีสารเคมีที่ใช้ผลิตกระดาษมันตกค้างอยู่จริงๆลักษณะของการใช้กระดาษในขณะที่ทอดน้ำมันร้อนๆกับใส่นมเย็นๆสารเคมีเช่นออกซีนไดออกซีนเนี่ยสมมุติว่ามันมีทั้งสองอย่างแบบไหนอ่ะจะหลุดออกมาได้ง่ายกว่ากันถ้าเป็นนมเนี่ยนะนมไม่ร้อนปกติเวลาเขาผลิตนมเนี่ยถ้าพาสเจอไรส์เนี่ยเขาก็แค่ให้ความร้อนขึ้นไปประมาณ 70-80 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะฮะเพื่อฆ่าเชื้อบางเชื้อเสร็จแล้วก็บรรจุกล่องสิ่งที่เขากังวลก็คือว่านมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ไขมันจากนมเนี่ยจะไปชะเอาไดออกซินออกมาจากกระดาษเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยนะก็มีสูงคือสารพวกนี้ปริมาณที่ก่อปัญหาเนี่ยไม่ได้สูงนะมันเป็นสารพิษที่รุนแรงมากแต่ในกรณีกระดาษเนี่ยบังเอิญเนี่ยผมเป็นคนไม่เคยเห็นการใช้กระดาษพวกนี้ในการปรุงอาหารพวกนั้นพวกที่ร้อนๆจะมีแค่ข้าวผัดกับก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยเราเห็นกระดาษแล้วลามิเนตพลาสติกกระดาษที่เขาเรียกว่ากระดาษสำหรับใช้กับคุกกิ้งเปเปอร์เลยเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าทนอุณหภูมิที่ไม่เกิน220องศาเซลเซียสได้เนี่ยผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยกินอาหารประหลาดๆที่ต้องปรุงแบบนี้นะผมกินทำอาหารธรรมดาแต่ว่าการที่มีมอกเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องมีมาตรฐานคือมอกของเราเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานของจัดหน่วยงานพวกโคเด็กพวกอะไรพวกเนี้ยเอามาใช้ดังนั้นมันก็ควรจะปลอดภัยในระดับนึงระดับนึงเท่านั้นนะแต่ดิฉันสังเกตเห็นนะในกระทะที่เขาทอดไก่ห่อกระดาษเนี่ยถ้าในความรู้สึกดิฉันนะดิฉันก็ไม่เลือกกินนะเพราะว่าน้ำมันที่ทอดอ่ะมันก็ต้องชะเอาสิ่งที่อยู่ในกระดาษออกมาด้วยอ่ะกระดาษที่ถ้าเป็นมาตรฐานของมอกรเนี่ยผมเข้าใจว่าเขามีกระบวนการซึ่งอาจจะพิเศษหน่อยที่ว่าจะให้ไม่มีสารปนเปื้อนนะมันจะต้องมีวิธีการแต่เยื่อกระดาษพวกนี้ไม่ถูกแต่ว่าเยื่อของกระดาษมันจะมีโอกาสหลุดลุ่ยออกมาด้วยไหมอาจารย์เออคงไม่ฮะคือมันอยู่ที่ว่าใช้เยื่อแบบไหนคือเขามีวิธีการผลิตผมก็เชื่อใจว่ามอกเขามีมาตรฐานอยู่นะถ้าจะใช้เนี่ยก็ควรจะเลือกกระดาษที่มีเครื่องหมายมาตรฐานแบบนี้แต่บังเอิญผมก็ไม่เคยไปเดินดูตลาดที่เขาขายกระดาษพวกนี้ว่ามันมีเครื่องหมายมอกไหมอยากจะลองดูเหมือนกันนะคือเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังนึกถามตัวเองว่าสงสัยต้องหาโอกาสไปเดินตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์สโตร์ใหญ่ๆที่ดีๆหน่อยนะว่ากระดาษที่มีขายเนี่ยมันมีมอกไหมเพราะว่ามาตรฐานมีแสดงว่ามันต้องมีขายแหละแต่ว่าสำหรับผู้บริโภคถ้าเกิดว่าไปเห็นร้านไก่ทอดที่ใช้ไก่ห่อกระดาษลงไปทอดน้ำมันเดือดๆแล้วอยากจะลองกินอาจารย์จะให้คำแนะนำยังไงหรือว่าแม้แต่จะเป็นร้านไก่ทอดถ้าเกิดจะอยากผลิตแบบนี้บ้างจะทำยังไงคือถ้าเป็นร้านไก่ทอดเนี่ยนะซื้อกระดาษที่ดีมามาตรฐานดีมาควรจะโฆษณาหน้าร้านเลยนะว่าทอดด้วยกระดาษแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าราคามันแพงกว่าที่คนอื่นเขากินกันไก่ทอดธรรมดาเนี่ยผู้บริโภคก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันควรจะอร่อยกว่าส่วนผู้บริโภคเนี่ยถ้าจะกินเนี่ยก็ขอดูได้นะมีสิทธิ์จะขอดูถ้าพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ยอมให้ดูก็แสดงว่าเขาไม่ค่อยจริงใจกับเรานะไม่ยอมเอากระดาษดีๆมาทำอ่ะอาจจะไปเอากระดาษที่ใช้แล้วใช้ไปหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งยังขาวอยู่เนี่ยแล้วมาห่อให้เรากินเอาหน้าขาวออกเอาหน้าที่มีหมึกไปสัมผัสกับเนื้อไก่นะคราวนี้สวยเลยครับช่วงคิดก่อนเชื่อย่าลืมนะครับลูกค้ากรุงไทยออโตลิสต์นะครับที่โอนเล่มกลับมาคืนไม่ได้ทั้งที่ผ่อนหนี้ครบแล้วถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือแจ้งเข้ามาที่รายการของเราก็ได้นะครับภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเดี๋ยวผมรวบรวมส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟ้องคดีแพ่งให้เลยนะครับก็สภาองค์กรเขาเปิดรับเรื่องอยู่ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟหอพักต่างๆนะครับรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งเรื่องเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมประสานสคบให้ก็ได้นะครับโอ้โหทำให้ทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้พบกับหน่วยงานที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจริงๆนะครับเราต้องการทำข่าวเพื่อหาทางออกของปัญหานะพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น